วัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงครับผมสวัสดีครับมาอีกแล้ว2ทุ่มได้เวลาของเราอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ครั้งที่15โอเคชัวร์ชัวร์ครับผม15แล้วคิดว่าใช่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 15นะเดี๋ยวพี่ตือจะเป็นคนบอกแต่น่าจะ15ครับผมนะครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยเช่นเคยทุกวันพุธเวลา2ทุ่มเวลาใหม่ครั้งที่2ละอาทิตย์ที่2ละอาทิตย์ที่2ที่เปลี่ยนเวลาใช่ครับเพื่อที่จะให้เร็วกระชับกลับไวกว่าเดิมใช่บางท่านอาจจะพร้อมกลับบ้านแล้วเลิกงานแล้วกำลังอาบน้ำกินข้าวเลยนะดูพวกเราไปด้วยดูพวกเราไปด้วยคิดซะว่าเป็นคณะฮาหลังข่าวสวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวนะครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับวันนี้อยากให้ทุกคนกดหัวใจให้เราหน่อยครับผมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วก็ให้กับพวกเราจังหวัดต่างๆสัญญาณภาพเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับถ้าชัดเจนชัดเจนกดไลค์ดีกี่วันนี้นักพิชาชัดเจนกดไลค์ดีกดไลค์ดีกด1ก็ได้กด1ครับถ้าชัดเจนวันนี้กด1ให้เราหน่อยกดเลข1เลข1นะครับเพราะเราอยากทราบว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยสัญญาณแล้วก็เสียงแล้วก็ภาพเนี่ยชัดเจนดีหรือเปล่าชัดเจนครบถ้วนดีไหมครับผมนั่นเป็นมั้ยครับผมก็วันนี้ก็เราจะกด1มาแล้ววันนี้เราจะตัดผมแนวดาเขาเรียกอะไรนะพี่เก่งศิลปินเกาหลีชื่ออะไรครับแจ็คสันหวังครับใช่ใช่ไหมใช่โอเคโอเคแจ็คสันหวังดังโอเคใครรู้จักเขาเป็นใครพอจะเล่าประวัติเขาเป็นนักร้องครับอดีตวงมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้สัญญาณเราขาดหายไปนะครับครับตอนนี้ก็มาแล้ว71ท่านแล้วครับแต่ว่าเรามีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเราจะไม่กดหยุดการบันทึกไลฟ์สดครับเราจะปล่อยให้หลายอาจจะมีกระตุกบ้างตามสัญญาอินเทอร์เน็ตเพราะว่าแถวนี้ก็รถเยอะคนเยอะก็อาจจะเป็นช่วงมันสวัสดีอาจารย์เป็นสัญญาณกันสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้83ท่านแล้วก็วันนี้นะครับเราจะตัดแนวเกาหลีก็คือด้านข้างเนี่ยจะยาวนะครับไม่เน้นสั้นยาวสักหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้กรรไกรแล้ววันนี้จะเป็นกรรไกรฟันกรรไกรตัดตรงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการพ้อยเก็บปลายผมหรือว่าลดความบางด้วยกรรไกรฟันกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็กันแบบธรรมชาติเลยนะครับจะไม่กันแบบว่าคมจัดเน้นความเป็นธรรมชาติเน้นความเป็นธรรมชาติตามสไตล์แบบของเจสันเลยนะแจ็คสันหวังครับก็ชื่อทรงชื่ออะไรที่ผมพิมพ์ไว้ผมไม่แน่ใจเทเลอร์เพิ่มสักอย่างนะครับผมตุ้ยบอกจริงๆจริงๆผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากร้านตัดผมซาลอนที่เกาหลีด้วยครับนะครับพอดีผมเข้าไปเห็นแล้วก็มีชื่อทรงเนี้ยขึ้นมาแล้วพอดีมันตรงกับในแบบที่เราต้องการจะตัดให้เขาก็เลยเป็นชื่อทรงในวันนี้นะครับครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับผมก็5นาทีแล้วก็เรียกในแบบเลยว่ะตอนนี้เรียกในแบบได้เลยเหรอเรียกเลยก็เกือบ80ท่านแล้วโอเคคนดูขอ100คนดูเหรอขอ100คนดูสัก100ก็ได้วันนี้น่าจะถึงมั้ยก็วันนี้80แต่ละพื้นที่อากาศเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าที่นี่ร้อนมากร้อนมากแล้วก็มีฝนตกด้วยนิดหน่อยทางจังหวัดที่ทุกท่านอยู่มาเล่าสู่กันฟังได้ร้อนฝนอะไรยังไงช่วงนี้รอเพื่อนดูแลสุขภาพด้วยโอ้ไม่ต้องถามเลยว่าใครก็ดูแลสุขภาพด้วยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็ทำให้อาจจะบางท่านอาจจะไม่สบายได้ครับอยู่กลางแจ้งนานๆอะไรเงี้ยพยายามดื่มน้ำเยอะๆฮะให้ร่างกายเราเย็นเข้าไว้อากาศมันร้อนจัดจริงๆดูแลสุขภาพนะครับฝนก็ไม่ดีร้อนก็ไม่ดีใช่ครับดูแลสุขภาพด้วยครับทุกคน
ก็เป็นห่วงครับแชร์กับพวกเราได้ว่าร้อนหนาวอะไรยังไงวันนี้อยากมีคำถามอะไรก็เหมือนเดิมถามมาได้เลยหรือจะแนะนำอะไรพวกเราก็ได้เลยได้เลยเวียงจันทร์ร้อนมากครับโอ้โหเวียงจันทร์อุณหภูมิเท่าไหร่ตอนนี้ครับอาจารย์ครับน่าจะมี37นะของเราเนี่ย37อยู่ตอนนี้37แต่ว่าทางต่างจังหวัดข้างนอกนี่39นะการ39นะโอ้ผมไปโดนมาแล้วดีดี39อากาศดีร้อนเลยฮะดีดี3ดีดีเหรอดีนี่ไม่ตายกลับมาโอ้โห9บอกหัวหุ่นกำลังไปนะครับโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวขาอยู่วายไม่ใช่นั่นคุณ9คุณ9โดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวขาจำได้สวัสดีครับพี่เจอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก็เป็นรุ่นอิสรภาพสวัสดีสวัสดีครับจันตุ้ยบอก40องศาโอ้โหหนาวมืดเลยสำหรับเราดูแลสุขภาพด้วยครับจันตุ้ยร้อนนะร้อนนะดื่มน้ำเยอะครับวิ่งรักษาสุขภาพด้วยเลยวิ่งเลยอ่ะเปิดประตูไปนี่คงแบบนะสว่างสว่างคือเข้าไปนี่เข้าห้องออกไปนี่มันสบายได้นะก็คือระวังด้วยครับระวังร่างกายมันปรับไม่ทันก็อาจจะบางท่านอยู่ห้องแอร์จัดๆก็อาจจะค่อยๆออกไปทีละครึ่งตัวอย่างนี้ผมเคยดูวิธีการปรับอุณหภูมิร่างกายเราก็คืออยู่ห้องแอร์จัดๆหรืออยู่บนรถเนี่ยให้เปิดประตูค้างไว้สักแป๊บนึงเพื่อให้ร่างกายมันปรับตัวไม่ใช่แบบเย็นปุ๊บลงไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นไข้แดดสูงมากใช่แล้วน้ำก็อย่าเพิ่งกินแบบน้ำเย็นจัดไข้กินหรือเปล่าค่อยๆกินใช่ครับโอเคเปิดตัวในแบบดีกว่ามาเลยอ่ะน้องเบียร์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีก้องสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องเบียร์สามารถถอดแมสได้ขอให้ทุกคนใช่พวกพี่หายแล้วพี่บอมใส่ถุงเท้ามาพี่เดอขาวใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าออฟฟิศมาพี่อ่ะน้องเบียร์วันนี้ขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติเรามาเป็นหัวหุ่นให้พวกเรานะครับก็น้องเบียร์เป็นใครทำงานอะไรยังไงที่ไหนฝากได้แนะนำเลยครับแนะนำได้เลยอ๋อตอนนี้ก็มีแบรนด์อยู่แบรนด์นึงครับเป็นแบรนด์เสื้อชื่อว่า Vero นะฮะไปติดตามที่ได้ใน Instagram ได้เลยครับสะกดยังไงเอ่ย VEAR ALLO Vero ครับถ้าเกิดใครอยากทราบก็คืออินบ็อกซ์มาถามเราได้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าอะไรครับเป็นเสื้อผ้ามินิมอลแบบนี้ครับเป็นแนวโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ที่พี่เห็นใน IG ก็คือเสื้อของเบียร์ใช่ไหมใช่ยังไงฝากด้วยนะครับเสื้อผ้าแนวมินิมอลนะครับเดี๋ยวผมจะลงใน IG ร้านเดี๋ยวผมไลฟ์สดเสร็จก็จะถ่ายรูปน้องเบียร์แล้วก็แท็กไปที่ชื่อเขาแล้วก็ IG ร้านแล้วกันครับผมนะเป็นอะไรกับแม็กเวลูฮะอะไรอ่ะใครคิดกินมุ้งไม่ทันอ่ะวันนี้ก็จะมาตัดผมน้องเบียร์คือแนวเกาหลีนะครับแนวเกาหลีนะก็คือเราจะไม่ได้ไถด้านข้างออกไปจนสั้นเกรียนใช่จะเหลือเนื้อผมไว้เยอะนี่ครับที่ผมบอกก็คือผมจะเหลือเนื้อผมค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาจะคิดว่าน่าจะเริ่มต้นที่เบอร์8แล้วก็ใช้กรรไกรไล่เก็บขึ้นไปแล้วก็กันขอบหูอะไรนิดหน่อยให้ดูเป็นธรรมชาติครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูความเป็นธรรมชาติซึ่งตอนนี้ก็นิยมมากเอาไว้ทั้งยวงอย่างนี้เลยเหรอครับอย่างเงี้ยครับผมโอ้โหมันกระสือเลยกระสืออย่างนี้ก็ดีนะคล่องตัวถ้างั้นเดี๋ยวผมเริ่มคลุมผ้าเลยนะได้ครับชอบตรงผมคุณจิตมากเลยนะทำกันเองก็หน้าบ้องมากเลยทำกันเองก็แล้วอันนี้ก็คือเป็นกระดาษรองคอนะครับที่มีขายในเพจมีครับมีในเพจมีทุกอย่างเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับกดหัวใจก็ได้กดแชร์ตอนนี้เรากำลังรับชมกันอยู่ที่แฟนเพจ Bubble Brand นะครับผมนะครับก็เป็นที่รวบรวมคลิปต่างๆแล้วก็ขายสินค้าด้วยนะครับในแบบหล่อขอบคุณครับในแบบผมเลือกมาตอนนี้ใกล้100ท่านแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำไปเรื่อยๆชิลๆแล้วกันครับอ่ะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันไหนก็ได้ด้านนี้ก่อนนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะใช้หวีในการแต่งผมครับผมนะครับก็ดูใน
แบบไปก่อนนะตอนนี้เราจะใช้หวีนะครับในการแบ่งผมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมจะหารให้มุมกล้องนี้วันนี้ก็กิจจะเป็นคนดูแลนะครับการแบ่งผมอย่างที่เราบอกก็สำคัญสวัสดีครับคุณลินนี่ทะลุ100ท่านไปแล้วนะขอบคุณครับคือที่114ท่านครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยเนาะอยากสอบถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับเปิดเป็นสาธารณะก็ดีนะในการแชร์โพสต์นะครับครับผมเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นกันเยอะๆเก็บไว้ดูก็ได้แชร์ไว้ก็เอาไว้ดูย้อนหลังได้ใช่จะดูเมื่อไหร่ก็ได้จะดูกี่สิบกี่ร้อยรอบก็ได้ครับว่าครับเข้าไปดูอยากรู้เมื่อไหร่นึกออกตอนไหนก็จะได้เข้าไปดูกันนะเราก็มาแบ่งปันเทคนิคแบ่งปันการทำงานว่าเราทำงานกันยังไงสวัสดีครับฮาริสสวัสดีครับเรนนี่ด้วยนะครับแชร์คุณที่ผมแชร์แล้วขอบคุณครับอันนี้ก็ติดตามพวกเรามาตลอดเหมือนกันขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆเจอกันตลอดทุกไลฟ์คือมาแซวมาอะไรเราก็คิดถึงเนาะเวลาไม่เข้ามาบางทีเราจำได้เราก็จะเอ้ยคนนี้เป็นเรื่องนี้เป็นไหนเรานึกถึงเรารู้นะใครมาบ่อยๆทักทายคุยกับเราบ่อยๆจำได้อยู่ใส่ใจตลอดนะใช่ทุกคนใส่ใจได้แค่มองนะจะเล่นจะเล่นผมจะเล่นแล้วเมื่อกี้ครับผมไม่ทันแล้วอะไรต่อใส่มองได้ทั้งปลาไปเลยครับไปแล้วไปยาวๆเลยครับพอแล้วพอแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์8ครับในการถ่ายแต่ทีนี้ผมจะลอง8ครึ่งก่อนก็คือปรับระดับฟันคือทีเบรดเนี่ยเอ้ยแบ็คบีตัวนี้ก็คือสามารถปรับฟันได้ผมก็จะปรับเป็นเบอร์8ครึ่งแล้วกันนะฮะนะครับเราก็จะถ่ายลองถ่ายดูซิอ่ะนิดหน่อยผมว่าจะเอาสัก8ทั้งนั้นถ้าอย่างนี้โอเคแล้วโอเคแล้วถ่ายเผยคืออะไรถ่ายเผยคือถ่ายแบบไม่ต้องกดเข้าไปมากถ่ายแล้วก็ปล่อยถ่ายแล้วก็ปล่อยขึ้นไปโอ้โหพี่ดีนี่มาใส่ใจอ้ายขนาดโอ้โหครับผมคือพาไปกินแกงหน่อไม้ครับจะต่อเป็นเพลงไหมใช่ไหมครับผมอ๋อนี่หัวใจ3ดวงกับถ้วย3ถ้วยขอบพระคุณครับปู่นะครับขอบคุณมากครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าถ่ายกดนะถ่ายเผยๆไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวเราจะใช้กันไกลเผยหน้าแบบเลี่ยนขึ้นใช่ไม่ใช่ถ่ายตรงเข้าไปคือวันนี้ถ้าตัวในแบบเองก็ขอมาว่าอยากให้ดูข้างหลังทุยๆเพราะฉะนั้นผมก็จะเวลาเราปล่อยผมลงมาเนี่ยมันจะเป็นอันเดอร์คัท2ชั้นนิดๆนะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราจะไล่ทุยขึ้นไปนะครับการตัดที่เบอร์ไม่ได้สั้นมันจะให้ใช่ครับสวัสดีครับพี่สาคอนซึ่งนะตอนนี้ก็ทรงผมแนวไม่ได้สั้นมากก็ค่อนข้างมาแรงด้วยมาแรงครับแล้วก็พวกเราก็ได้ตัดลูกค้าบ่อยๆเยอะเหมือนกันในกลุ่มศิลปินนะใช่คือเน้นความเป็นธรรมชาติใช่ความเป็นธรรมชาติคือแต่จริงๆแล้วอ่ะคือติดตรงที่ว่าอากาศดันร้อนไปนิดนึงสำหรับบ้านเราอ่ะนะครับก็เลยถ้าผมก็เลยค่อนข้างที่จะชื่นชอบคนที่เขาไว้ผมยาวได้ถือว่าเขาอดทนเก่งนะเพราะว่าผมมันยาวเนาะแล้วก็จะไม่ร้อนหน่อยอันนี้คือเดี๋ยวผมจะเก็บช่วงเนี่ยช่วงใต้ผมใต้ล่างนะครับใช่ครับเก็บเกินออกมาเน้นเป็นธรรมชาตินะวันนี้ผมเน้นเป็นธรรมชาติสวัสดีครับพ่อเพื่อนยีสวัสดีครับน้องยีคุณผู้ชมก็จะใช้ตรงปลายหวีก็คือดึงออกมาครับเพื่อให้เสร็จที่มันส่วนเกินใช่ครับที่บันลองเราเข้าไม่ถึงแน่ใช่คือที่เลือกใช้หวีอันใหญ่หน่อยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันกินผมมากใช่กิ๊บก็อ่านอธิบายไปเรื่อยๆด้วยคุณเจมบอกว่าอยากได้ตรงนี้แต่ไม่ทันแล้วบอมสโลปไปให้รอบคุณ คุณเจมไว้ผมแล้วมาหาใหม่แล้วกันไว้อีกรอบครับตอนนี้หน้าเหี้ยนเลยอ่ะ หน้าเป็นอุลตร้าแมนบล้อส่งลูกไฟไว้ไปก่อนฮะส่งลูกไฟเห
นี่นะครับผมก็ใช้หวีในการทำทุยละก็คือไล่เงาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ต้องการให้ขาวมากก็สั้นๆให้ดูเป็นธรรมชาติค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับไม่ได้สั้นแบบว่าเกินไปใช่เรียกว่าดูค่อนข้างยาวเลยแล้วกันนะครับเนี่ยเราจะใช้ปลายปรับตุนเป็น 0.5 สะบัดนิดๆพอเพื่อเก็บตีนผมเก็บตีนผมครับก็คือเป็นธรรมชาติที่สุดก็ให้เป็นธรรมชาติที่สุดคนที่ชอบแบบนี้ก็มีเยอะนะใช่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลสวัสดีครับคุณนัทพลสวัสดีครับใครจะสอบถามอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับยินดีตอบครับตอนนี้ก็งานอยู่ที่170กว่าขั้นนะขอบคุณครับหมายเป็นเวลาที่คนน่ากำลังจะเริ่มงานโอ้โหเปิดเพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็น100จะ90แล้วขอบคุณครับจริงๆจริงๆเวลาเนี้ยก็คือเป็นเวลาที่กำลังดีแหละผมว่านะไม่ดึกเกินไปด้วยนะไม่เร็วเกินไปไม่ดึกเกินไปบางคนก็อาจจะถึงบ้านพอดีก็มาเปิดดูจริงๆสำหรับพวกเราก็ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราหลังเลิกเนี่ยเราจะมีกิจกรรมของเราด้วยนะแต่เราบอกไม่ได้ใช่ใช่คือกิจกรรมแบบว่าส่วนมาที่พวกเราแนวอิสระภาพก็คือไม่ได้แนวปาร์ตี้อะไรไม่ใช่เลยนะฮะอาจจะเห็นภาพบอกว่าอยากเห็นพี่เต้นใน TikTok ด้วยครับนิวเต้นให้พี่ดูก่อนพี่ก็อยากดูนิวนะนี่นะครับกิจก็จะเห็นเลยเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะถ่ายที่เธอให้หน่อยแล้วจะส่งให้ดูนะครับก็คือเป็นธรรมชาตินะครับในการตัดตรงนี้เน้นความเป็นธรรมชาติใช่ไม่ได้ไถขึ้นไปจนขาวจนเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นไลท์แรกนะครับที่เราทำงานก็คือตัดโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งจริงๆมาเราตัดสั้นไถตลอดเพราะว่าใช่เพราะว่าทรงมันก็เป็นที่นิยมอ่ะเนาะแล้วก็เหมาะกับอากาศก็เลยเปลี่ยนมากให้คนได้เห็นหลากหลายเชื่อผมอยากใหทุกคนเซอร์ไพรส์พวกเราก็คือเราจะเอาหาทรงที่มันแบบว่าแปลกแหวกแนวบ้างจากที่เราตัดกันมาใช่เป็นธรรมชาติบ้างเป็นเกาหลีเป็นอะไรที่นิยมแหละนะครับและที่สำคัญต้องไม่บังคับในแบบเขาด้วยนะครับเพราะเราก็หาในแบบที่เขาอยากได้ทรงผมอันไหนประมาณนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเสียบก่อนนะครับเสียบแจ็คไม่ต้องจูนครับนี่โอต้องช่วยแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงกล้องออกก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวให้กิจสื่อจะได้เดี๋ยวระวังเดี๋ยวพี่บอมนะสักครู่นะครับแป๊บนึงลีโอมาช่วยหน่อยเองเลยลีโออ่ะเดิมโอเคครับเดี๋ยวพี่จะถือกล้องไว้นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วมาต่อนะครับขุกขักนิดหน่อยแล้วเมื่อกี้ที่ค้างไว้คือที่ผมบอกว่าผมจะใช้หวีกับกันไกลเพื่อเก็บตรงนี้นะครับเริ่มเลยไม่ให้เสียเวลานะครับอันนี้ผมใช้กันไกลตัดก่อนตัดในส่วนที่มันออกมาเติมมานะครับก็คือเดี๋ยวจะใช้ฟันรองไม่ใช่ฟันรองกันไกฟันเก็บความเนียนเก็บเหลี่ยมเก็บมุมนิดหน่อยให้เนียนขึ้นอันนี้คือกันไกตัดมันก็จะทำให้ผมที่เกิดมาตัดออกได้เร็วขึ้นครับนะครับเพราะมันเป็นกันไกตัด 100% ถ้าเป็นกันไกฟันก็จะประมาณ 60-40% ก็แล้วแต่ครับตอนนี้คนดูเราก็ยัง180ท่านขอบคุณนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดแชร์ไว้ก็ยังดีนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยครับกดแชร์ตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาเก็บไว้ดูก็ได้กันไกฟันปลานะครับอันนี้ฟันอะไรนะฟันปลาฉลามยอดไปครับผมโอเคจะ200ท่านแล้วแค่คนเดียวเสียงหวานมากๆ200ท่านแล้วครับพี่หวานกินร้านเสียงกินด้วยอ๋อหวานมากสวัสดีพี่ๆ200กับท่านนะครับสวัสดีครับพี่โก้สวัสดีครับพี่น้องสปป.ลาวเราก็ยังมาทักทายในคอมเมนต์นะพี่น้องสปป.ลาวถือว่าเป็นฐานแฟนคลับพวกเราเลยนะครับสปป.ลาวครับสปป.ลาวซึ่งเราก็หวังว่าวันหนึ่งพวกเราจะได้ไปเวิร์กช็อปไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยครับผมก็ต้องหวัง
ว่าผู้ใหญ่ใจดีของเราจะพาไปครับเราจะไปหาอาจารย์ตุ้ยด้วยนะฮะเออเริ่มจังเลยโหนวดคอด้วยสวัสดีครับคุณแป๊วครับโอ้ยโอ้ยห่วงเล็กน้อยนี่นะครับตรงไหนที่เป็นเขาเรียกอะไรเหลี่ยมหรือว่าคือโค้งกอดรอยกระดูกที่หมุนหรือว่าโหนกหรืออะไรก็ใช้กันไกลฟันนะครับค่อยๆล็อกไปเรื่อยๆพี่นุสอนสวัสดีครับบอกว่าแชร์ได้แล้วขอบคุณครับพี่สามคนบอกติดตามชอบครับขอบคุณครับก็โซสไดนะครับอ่าขอบคุณดีครับเออครับขอบคุณไดครับโซสไดเพื่อนบ้านเราก็มาติดตามเราอยู่ตลอดนอกจากสัมบูชาขออนุญาตตัดผมในแบบนิดนึงพี่ตือบอกขอตามไปด้วยพี่ต้องพาพี่ตือต้องพาไปพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกครับเดี๋ยวผมจะใช้ทีเบตนะครับในการกันของให้ดูเป็นธรรมชาติก็คือพี่วามจะทำงานไปทีละฝั่งเลยนะครับใช่ครับทีละด้านอันนี้คือเป็นการทำงานของเราครับทีละฝั่งของผมดีกว่าของผมดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นจะทำแบบผมหรือเปล่าอันนี้ผมเกาผมก่อนเกาผมก็คือเกาส่วนที่มันยังมีหลงเหลืออยู่ไม่ได้โค้งได้นวลได้อะไรก็ใช้นี่ช่วยแต่ระวังนิดนึงมันอันตรายนะครับครับครับผมโอเคสวัสดีคุณมิ้นนะครับคุณมิ้นสวัสดีครับมาแล้วนะพี่นะครับผมของเราสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่วันนี้เข้ามาสายนิดนึงอันนี้ก็ติดตามเราทุกไลฟ์ทุกเทปเลยน่ารักมากนิรันดร์บอกว่าขอบคุณความรู้ครับขอบคุณครับอันนี้นะครับคนผมยาวเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้ปลายของหวีเนี่ยในการดันผมค่อนข้างช่วยได้เยอะนิดนึงต้องถือว่าช่วยได้เยอะเลยสำหรับผมนะก็คือเทคนิคของผมก็คือใช้ปลายหวีนั่นเองในการดันนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ค่อยๆล็อกไปเรื่อยๆนะครับนะครับเพราะว่าผมอยากให้ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะครับก็คือใช้เนี่ยฮะปลายหวีดันนะครับแล้วก็ใช้ปลายของแบตเตอรี่ค่อยๆล็อกด้วยทำงานคู่กันนะครับครับผมนี่ก็จะเห็นเลยว่านะมันเริ่มโค้งแล้วนะครับใกล้ๆใกล้ๆอาจารย์ตุ้ยถามว่าไลฟ์สดจังหวัดอะไรนะกรุงเทพครับอาจารย์กรุงเทพครับอาจารย์ตุ้ยขอถามใครหรือเปล่าลงท้ายด้วยเนยนะครับอ๋ออ่าพี่นะครับคงคือใช้ดึงหวีกดผมที่มันยาวออกมานะครับอันนี้คือเทคนิคแล้วก็จะกันได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมว่าขนาดผมยาวก็ยังเห็นได้ชัดว่ายังกันเป็นขอบได้อยู่นะสวยงามเลยกิจก็น่าจะใช้วิธีนี้เนาะใช่ครับใช่ครับกิจใช้วิธีนี้เดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรงนี้ทีหลังนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วของเราเนี่ยกดลงด้วยแล้วก็ดันออกมานะครับส่วนที่เกินแล้วก็ตัดค่อยๆกันทีละนิดทีละนิดครับให้คือเหมือนขึ้นรูปแบบขึ้นมาก่อนแล้วก็จะกันถูกต้องครับอ่าครับเหมือนกิจพูดนี่รู้ใจพี่เลยนะครับที่คิดไว้นี่พูดออกมาเลยอ่ะก๊อปปี้มาโอ้สุดยอดหายใจกันได้เลยใช่นี่นะครับเหมือนเดิมตอนนี้เราจะได้เส้นโค้งตรงนี้แล้วไฟไปส่องอะไรน่ะไฟส่องอะไรส่องอะไรอ่ะดับลงไหนก็ได้เดี๋ยวค่ะเสร็จผมให้ทุกท่านได้ดูหน่อยนะครับโอ้โหเงยหน้าเห็นแป๊บเดียว220กว่าท่านนี่นะครับคือได้แล้วเสร็จแล้วผมก็เราได้เส้นตรงนี้แล้วโค้งแล้วตรงนี้คือจบแล้วเราก็จะยิงตรงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคจะถ่ายเท่านั้นเลยครับปุ๊บปุ๊บด้วยยิงตรงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะฮะโอเคลุย230กว่าท่านแล้วนะพี่วอมมากมายวันนี้ก็สวัสดีน้องนันทิชาด้วยครับเป็นโอ้โหนั่งรถมาเองครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็พี่น้องสปป.ลาวนะครับถ้าใครอยากได้ปัตตานีก็สั่งได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่เก่งพูดก่อนอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ตรงโด่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับเบอร์โทร020551-14244นะครับได้ที่อาจารย์ตุ้ยเลยอาจารย์ตุ้ยนี่น่ารักมากใช่อยู่กับพวกเรามาทุกเทปทุกไลฟ์นี่นะครับเราจะเห็นได้ละมันเป็นเส้นเนาะหยุดได้เส้นละได้เส้นได้เส้นละอย่างที่พี่บอมบอกเมื่อกี้นะใช่ครับเราก็เริ่มขึ้นมา
เห็นได้ชัดตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้มิโกนเราออกใช่ไหมเก็บนิดหน่อยเห็นไหมครับว่าได้แล้วถ้าตรงไหนไม่เนียนก็โอเคใช้หวีใหญ่ตรงปลายนี้ช่วยด้วยปลายก็คือซี่ถี่ให้มันดูนวลขึ้นครับมีถามมาต้องฝึกเกาผมยังไงครับฝึกเกาผมยังไงก็คือนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูมือนิ่งๆก่อนนะนี่นะครับมือจริงๆมือก็ต้องนิ่งมากนะครับใช่ครับให้ตัวเล็กได้นะมีคนงอนไม่บาลานซ์นี่นะครับเราผมเนาะใช้สดเด็ดเนี่ยจับคำถามลูกค้าไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะขยับแล้วก็ปาดลงไปเบาๆนะครับผิวผมเกาผมครับก็คือมือต้องนิ่งมากนะครับจริงๆมือต้องนิ่งมากครับมือขวาเนี่ยสำหรับจับแบตเตอรี่ต้องนิ่งมากนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ถ้าฝึกได้ก็ดีครับว่ามันจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างอันตรายมากๆเช่นกันนะครับประมาณนี้นะที่สำคัญคือจับขมับลูกค้าไว้ด้วยเผื่อเขาขยับเขาจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่เกาพวดๆแล้วลูกค้าหันเรียบร้อยชิวขึ้นมาหัวเลยนะแล้วก็ที่ธีรวิทย์ถามมาว่าหัวนี้ถ้าตัดเฟดจะสวยไหมครับหัวนี้ใช่ไหมจะสวยหัวนี้ตัดเฟดสวยมากใช่ครับเพราะว่าปกติหัวนี้ก็ตัดเฟดตลอดครับใช่ครับน้องเบียร์คือช่วงก่อนหน้านั้นน่ะตัดผมสั้นแล้วก็เฟดมาตลอดเป็นเฟดกลางนะครับจะขาวจะอะไรแล้วอันนี้คือเปลี่ยนทรงตอนนี้พี่เบียร์ได้ยาวบ้างตอนแรกน้องเบียร์เป็นเซลรถเบนซ์ใช่นะครับก็เลยต้องเจอผู้ใหญ่เจออะไรก็อาจจะต้องเรียบร้อยนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกันตรงนี้ให้ดูนะครับเหมือนเดิมเทคนิคก็คือใช้หวีปาดมาข้างหน้านะครับแล้วก็ใช้ปลายของแบตเตอรี่ค่อยๆล็อกขึ้นไปเลยนะครับอันนี้จริงถือว่าก็เป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าสำหรับคนผมที่ยาวแบบเนี้ยการเนี่ยจะยากกว่าคนผมสั้นสำหรับตัวผมนะคือมันจะต้องใช้เวลานิดหน่อยในการทำงานนะคือแบตเตอรี่เราเนี่ยต้องคมด้วยนะเหมือนภูกันเหมือนต้องภูกันเหรอเออใช้เป็นภูกันเลยอ๋อป่าอย่างเงี้ยปกติเคยได้ยินแบบภูกันไงเราก็ไม่เคยได้ยินว่าภูกันเป็นยังไงภูกันมาแล้วครับครับผมไปครับดึงขมับตรงนี้ดึงขาคิ้วให้ตึงพี่คนนี้บอกอยากเรียบร้อยเอาเสื้อใส่ในกางเกงก็พอแล้วครับอ่ะโหไม่ต้องถามว่าใครโอ้โหลูกพี่แล้วเองครับผมเสื้อใส่กางเกงก็เรียบร้อยแล้วโอ้ยเป็นดังเนี้ยจะพูดไงไม่ถูกเลยใช่แสดงว่าเบียร์ไม่ได้เอาเสื้อข้างในกางเกงอะเด็กก็ต้องมาเนี่ยได้ไหมเขาแนะนำมาอย่างเรียบร้อยเอาเสื้อใส่ในกางเกงเสื้อใส่ในกางเกงก็คือถอดเสื้อออกแล้วใส่เข้าไปในกางเกงใช่ใช่ถูกต้องซื้ออาการเสื้อใส่ในกางเกงใช่ครับมาดูต่อครับโค้งสะอาดเห็นไหมฮะเริ่มแล้วโอ้โหนะครับสวยงามตรงนี้ผมจะปล่อยเลยผมจะปล่อยเลยเพราะว่าผมจะไม่ได้ไปยุ่งผมลงมาปิดอยู่แล้วเป็นธรรมชาติด้วยใช้กรรไกรก็ได้นะในการเล่นนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ครับดูใกล้เลยโอ้กรรไกรเราคมมากเดี๋ยวนี้เราก็ใช้มาหลายปีแล้วนะก็ยังคมอยู่ใช่ครับยังคมอยู่เลยตัวนี้น่าจะ10กว่าปีนะพี่ใช้มาเดี๋ยวครับผมสุดยอดเลยแค่10กว่าปีแล้วใช่โอเคเดี๋ยวขอเช็คด้านนี้ทีนึงไฟมืดไปหรือเปล่านิดนึงฮะเก็บไฟลิงๆนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้มีดโกนในการในขั้นตอนสุดท้ายนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะครับเดิมครับขอบคุณทุกโอเคข้างนี้พอแล้วข้างนี้พอแล้วครับพอละด้านหลังอากิจให้ดูสิด้านหลังด้านหลังนี่ครับข้างด้านหลังสวยงามเดี๋ยวเราจะย้ายไปทำอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ชอบแบบผมยาวหน่อยนะไม่ได้ชอบสั้นมากการทำงานผมนี่ไปแล้วผมก็จะเชื่อมการแบ่งผมตั้งแต่ตรงนี้เลย
นะครับเอ้ยวันนี้ไม่ได้ยินเสียงน้องลิโอเลยมาแล้วมาแล้วหัวเราะหัวเราะโชว์แล้วนะเราคิดว่าจะพูดสวัสดีผู้ชมสักหน่อยสวัสดีนะน้องลิโอสวัสดีครับโอ้แอคตั้งนานดูอยู่ครับอ๋อครับผมนั่งผมเหมือนเดิมนั่งผมเหมือนเดิมแต่ตุ้ยบอกสวยงามขอบคุณครับอาจารย์พี่พีรวิทย์บอกข้างเดียวสวยแล้วครับยาวค่อยตัดอีกข้างนึงใช่ครับผมน่ารักทุกคนคนที่เข้ามาดูเรานะใช่แล้วท่านก็เข้ามาพูดคุยแซวหยอกล้อกันได้ถึงจะไม่เคยเจอตัวจริงแต่เราก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าเราเจอกันทุกวันพุธเลยเราเจอกันทางไลฟ์สดเนี่ยแหละเราก็รู้สึกดีนะคุยหยอกล้อกันแซวกันรู้สึกอบอุ่นดีไปด้วยครับผมอันนี้ก็แบ่งผมตามสไตล์ผมนะครับตรงไหนที่มันหลุดลงมาก็สามารถเช็คให้ละเอียดนะครับให้ดูนี่โอ้โค้งเลยโอ้แบ่งสิบเป็นมากเป็นมากส่วนการแบ่งผมที่ดีก็คือมีชายเลยครึ่งนะครับในการทำงานมงตลอดเลยขึ้นหน้าเน็ตตลอดเลยโอเคเบอร์8เหมือนเดิมเบอร์8เหมือนเดิมนะครับแสงไฟแสงไฟเบอร์8เหมือนเดิมถ่ายเผยถ่ายเผยไม่ต้องกดถ่ายเผยก็คือถ่ายแบบไม่ต้องกดก็คือถ่ายตรงขึ้นไปเปิดหน้าแบตเตอรี่ขึ้นไปใช่ครับแล้วแต่บางท่านเรียกครับการใช้หวีกดผมก็ทำให้การทำงานเร็วขึ้นด้วยโอ้นุ่มจังเลยจริงๆการถ่ายเบอร์8เนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากนะครับเพราะว่าผมมันก็กินนิดๆหน่อยๆเราพอละเราเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการให้ผมของในแบบเนี่ยไม่ได้สั้นมากนะครับเนี่ยแค่นี้เราจะได้ยินแล้วว่าไม่ค่อยได้กินละเนี่ยยังตุ้ยบอกว่ารู้จักกันแล้วแต่ยังไม่ได้เจอตัวจริงเท่านั้นเองใช่ครับมีโอกาสคงได้เจอกันครับโอเคสเต็ปเดิมนะครับใช้กันกาเหมือนเดิมไก่ไก่ไก่คอคอนี่ครับอันไหนที่มันเกินออกมาก็กันไก่ตัดจะทำหน้าที่ได้ดีครับได้รวดเร็วใช่แล้วเดี๋ยวเราใช้กันไก่ฟันอีกทีนึงนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะอย่าไปรีบร้อนอะไรจริงๆการตัดผมก็อย่างที่ผมแจ้งไปบ่อยๆว่าคือมันคือศิลปะนะไม่มีถูกผิดเนาะคนที่ตัดสินว่าสวยไม่สวยอยู่ที่ลูกค้านะเองจ้าเลยครับโอ้คนลุกคนลุกมันก็นุ่มดีนะเหมือนคุณลุงกำลังจะตัดผมเราตอนเด็กจำได้อยู่แบบเนี่ยผู้แบกเดี๋ยวใช่ผู้แป้งครับแล้วก็เดี๋ยวใช้เราใช้จะผมจะใช้มือนิ้วในการเช็คผมอีกทีนึงนะครับนั่นคือการใช้นิ้วเช็คผมมันก็จะทำให้เป๊ะมากขึ้นด้วยนะครับให้พี่บอลขยับหน่อยพี่บอลจะขยับหน่อยตอนนี้ก็ยังคนดูของเราก็ยัง200เกือบ20กว่าท่านนะขอบคุณครับลดลงเลยกันไกลฟันปลาฟันปลาสีทองวาเลนเต้ที่ผมชอบมากๆอาจจะเพราะว่าทรงนี้ได้รับความนิยมด้วยมั้งคนก็เลยอาจจะอยากดูวิธีการอะไรนะก็มีส่วนนะนิดนึงคือผมว่าคนก็คงเห็นการถ่ายมาเยอะแล้วแหละอาจจะอยากดูแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องชอบแบบนี้ผมบ่อยนะถ้าอาทิตย์หน้าเนาะถ้าเกิดชอบนะผมก็จะหาทรงผมที่น่าสนใจมาตัดให้ดูก็ถ้าคนชอบแนวนี้นะครับก็บอกได้ครับทักมาบอกได้นะครับผม
พราะว่าแนวนี้ก็กำลังมาแรงจริงๆจริงๆจะไม่ใช่ไม่ใช้แบตเตอรี่ถ่ายก็ยังได้เลยแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาไลฟ์สดเราเนี่ยมีจำกัดเราก็เลยกระชับสักหน่อยใช่ครับกระชับเข้ามาสักหน่อยมีวิธีการอย่างไรถึงแบ่งผมได้โค้งนะฮะอากิจอธิบายพี่เขาหน่อยถ้ามีหวีที่เราถนัดสักอันหนึ่งก็ดีนะครับหวีสำคัญหวีสำคัญขอให้เป็นที่ละเอียดหน่อยในการแบ่งใช่ไหมที่ละเอียดก็คือเนี่ยอย่างด้านนี้ใช่ครับที่ละเอียดก็คือมันจะกรีดผมได้ดีเป็นเส้นครับครับแล้วก็กริปหนีบที่ดีด้วยครับดูที่มันแน่นๆใช่ไม่หลวมเกินไปแล้วแน่นใช่อย่างเราใช้เราก็ใช้เป็นกริปเหล็กเนี่ยครับมันก็จะแน่นหรือท่านใดที่แบบอาจจะมีของก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันแต่ว่าเราชอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยการแบ่งลักษณะการแบ่งก็ดูที่ชั้นหน้าศีรษะครับของแต่ละทรงมันก็ไม่เหมือนกันนะในการแบ่งมีสูงมีลึกเข้าไปถ้าอย่างที่วางเห็นไหมครับก็จะอยู่ระดับประมาณนี้ใช่เขาเรียกว่าหัวลูกแก้วอันนี้คือทั่วไปสแตนดาร์ดเลยนะในการแบ่งแบบนี้เลยใช่ครับใช่ครับในลักษณะเป็นแบบนี้แล้วจริงๆก็พยายามจะยึดความเป็นธรรมชาติของลูกค้าไว้ก่อนใช่ใช่ครับเราจะยึดดูหน้าผากของลูกค้าก่อนแต่เชื่อว่าการแบ่งแบบนี้ก็คือทุกคนแบ่งแบบนี้ตลอดแน่ใช่ส่วนใหญ่นะ90 90ขึ้นอ่ะ 90% ขึ้นเราจะแบ่งตามแนวลูกใช่ใช่ครับนอกจากว่าทรงอะไรที่มันอาจจะตัดสูงกว่านี้หรือผมลูกค้าตรงกว่านี้หรือก็อาจจะลักษณะศีรษะอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันครับดูที่หน้างานอีกทีแล้วก็เกาผมเหมือนเดิมน่ารักน่ารักสัตว์ครับดูเพลินมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีจากอุดรธานีครับสวัสดีครับอุดรธานีเดินตุ้ยบอกกันไกลคมหน้าดูกันไกลคมครับอาจารย์ครับผมคมมากโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมาแล้วทำไมซอยไวฝึกข้อมือยังไงครับคุณตั้มนี่เองดูคุณตั้มมาครับคุณตั้มจำคุณตั้มมาฮะในการซอยซอยไวครับผมซอยไวซอยไวคนถนัดเรื่องการซอยใช่ครับฉายาก็คือโยกตัดครับผมใช่ใช่ใช่จริงๆเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยนะฮะที่เขาฮิตกันก็คือต้องใช้เอวเป็นหลักใช้ขาพี่เหรอไม่ใช่เขาใช้เอวจริงๆใช้เอวในการเป็นหลักในเอวในการในการทำให้ตัวในการโยกทำให้ผมแรงแรงส่งทำให้สเก็ตเร็วขึ้นสเก็ตเนี่ยพอเข้าใจคือบิดด้านข้างเอวมันช่วยเพราะว่าตอนที่ไปเล่นที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมสเก็ตเราถึงนำคนอื่นทั้งที่มันปกติเอวแข็งแรงเองเออผมไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นแต่เราไปไวไปเร็วเลยเออผมก็มากลับมานอนคิดดูอ๋อมันเพราะอะไรเรารู้แล้วว่าเอวเราไวเอวมันไวมันไวมากครับจันตั้มบอกเลิกงานขำครับผมอันนี้เป็นเทคนิคนะผมก็รับต่อนะเซิร์ฟนะแต่ว่าผมจะเน้นเรื่องความเร็วนะในการทำความเร็วนะครับพี่ธีรวิทย์บอกว่าอยากซอยไวเหมือนช่างนี่ต้องฝึกนิ้วหรือฝึกเอวครับฝึกเอาละถ้าเป็นเซิร์ฟนี่ต้องเอวครับแต่ถ้านี้ต้องนิ้วนะแต่เราจะไปเน้นเรื่องการซอยละอันนี้อุ้ยค่อนข้างจริงจังเพราะว่าวันนี้เราเน้นที่การซอยจริงใช่ครับตรงผมโอ้อวดสรรพคุณน่าดูประกาศสัปดาห์น่าดูอ่ะสำหรับการซอยไม่ใช่การซอยการเก็บคอการเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้นิ้วของผมเนี่ยในการกดใบหูของในแบบลงนะครับเพื่อให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไปกันนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆเลาะไปนะครับมือมันจะเลี่ยนค่อยๆเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปครับใช้หวีกดเส้นผมที่ไม่ต้องการออกมาแล้วก็ตัดเหมือนเดิมการทำงานของผมเป็นประมาณนี้ครับทำงานคู่กันไปนะครับนี่การจะทำให้เขาเรียกอะไรสร้างลายก็ใช้หวีกดแล้วก็ตามหวีเลยก็ได้นะครับคมมากคมมากคมมากจะเห็นว่าคมมากการสร้างไกด์ไลน์ไว้ก่อนที่เราจะใช้มีดโกนในขั้นตอนสุดท้ายใช่ครับผมแต่จะเลี่ยนนี่ก็ตัวแบ็กบีดนะพี่ผมก็จะกันส่วนด้านบนอีกนิดนึงเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้มีดกรละนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละนี่ก็จะเห็นแล้วว่าโค้งนะลองเก็บงานนิดหน่อยนะ
ันบอกกันไกลยิ่งใช้ตัดยิ่งคมจริงครับเหมือนรับคมไปในตัวนะใช้ยิ่งใช้ยิ่งคมครับครับประมาณนั้นนะแต่ว่านานๆใช้ไปนานๆก็เอาไปรับเพิ่มสักหน่อยก็ได้ครับก็ดีก็ดีครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดที่แฟนนะเปิดทางเองคิดว่าพอแล้วนะด้านข้างหูพอแล้วเดี๋ยวตรงนี้ต่อครับเหมือนเดิมแต่ข้างนี้ผมรู้สึกผมถนัดมากกว่าก็เป็นด้านที่คือช่างตัดผมก็จะมีฝั่งที่เราถนัดด้วยมีด้านที่เราถนัดฝั่งที่เราถนัดในการของผมนะครับแต่ว่าเวลาขึ้นตรงขึ้นไรผมจะไปจับชอบฝั่งซ้ายมือมากกว่าก็แปลกแต่การเหมือนมันเข้ามุมของมันพอดีผมก็เลยจะชอบมุมนี้เป็นพิเศษก็คืออาจจะคล่องแคล่วกับข้างเมื่อกี้หน่อยนึงคุณเป็นคนชอบกลนะเออแปลกๆครับแปลกๆครับแปลกตั้งแต่ผมเล่นเซิร์ฟแล้วที่ผมบอกอะเซิร์ฟกระทิ้งนะครับผมยังไม่หยุดผมไปเล่นน้ำหลวงนะผมเอ้ยแป๊บเดียวผมถึงบางซื่อเลยนะผมก็เอาเพื่อนๆไปไหนหมดยังอยู่น้ำหลวงเลยเอวผมไวไงยากเลยคุณโยกไปถึงบางซื่อเลยอะใช่ปัดหูไม่ถึง5นาทีนะครับผมถึงเลยผมว่าเซิร์ฟนี่จริงๆเซิร์ฟก็อันละพันกว่าบาทเองทัชสเก็ตนี่คือไม่ต้องไปหยอดน้ำมันไม่ต้องเลยหลวมคอนหมดแล้วแล้วนี่ก็พี่คมสันเหมือนเดิมถามว่าแล้วถ้าซื้อใหม่ต้องรับคมไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องใช้ได้เลยครับจริงๆไม่แนะนำถ้าจะตัวใหม่เนี่ยอันนี้พี่เก่งเขาบอกในกรณีที่เราใช้มานานใช้มานานแล้วรู้สึกว่ามันไม่คมละครับไปรับด้วยแต่ถ้าเราซื้อมาใหม่เราพร้อมใช้ใหม่แล้วฮะใช่ครับแต่ถ้าของที่เราใช้อยู่ของมาโลเกรนเนี่ยของวาเลนเต้นะฮะกู้ละ950 บาทพร้อมใช้เลยโอเคส่งครับผมคมมากฮะเดี๋ยวขออนุญาตปัดเศษผมให้อะไรครับพี่น้องได้ดูก่อนว่าการทำงานของเราที่สร้างไกด์ไลน์ไว้เนี่ยใช้ได้ไหมครับผมขอบคุณครับยินดีครับประมาณนี้นะนี่เห็นไหมครับโอ้โหเซิร์ฟช่างน่าจะหยอดน้ำมันจิ้งเหลนครับถ้าไวขนาดนี้ใช่ใช่เลยครับไม่ผมไม่ค่อยอยากพูดเยอะครับขอขาผมอวดด้วยโอ้โหใน FC ในแบบหล่อเท่จังเลยครับขอบคุณครับในแบบชื่อเบียร์ครับผมโอ้โหขอบคุณครับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่ตัวไหนครับตัวที่ใช้ตัดหรือเปล่าครับถ้าตัวที่ใช้ตัดคือแบตเตอรี่ Backbeat 2ราคา 1,450 บาทนะครับเครื่อง 6,000 รอบโอ้ตอนนี้แถมฟันรอง 0.5 กับ 1.5 ให้ด้วยในโปรโมชั่นเข้าไปนะมีโปรโมชั่นอยู่เข้าไปติดตามได้ทางเพจแล้วก็ LINE แอด Barber Brain ได้เลยครับผมเหมือนแสงไฟนิดน้อยไปนิดนึงนี่สุดยอดเลย LINE แอดของเราก็คือเข้าไปใน LINE นะครับครับผมแล้วก็เพิ่มชื่อค้นหาเพิ่มชื่อค้นหามีตัวใช่ครับทีมแอดนำหน้าตัวแรกแล้วก็ตามด้วยบาร์เบอร์เบรนเลยครับก็จะมีโปรโมชั่นดีๆเลยนะมากมายอยู่ในนั้นแล้วก็สามารถซื้อของหรือจะดูคลิปเราย้อนหลังก็ได้ครับอยู่ในนั้นครบถ้วนเลยอยู่ในไลน์กลุ่มใช่คลิปบอกว่าได้ความรู้ดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับยินดีมากครับยินดีมากครับอันไหนเป็นประโยชน์ก็ไปใช้เนาะส่วนตัวเล็กที่กันขอบจะราคาประมาณ50 บาทนะครับสอบถามไปทางแอดมินได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มซอยผมด้านบนแล้วมาถึงด้านบนละเวลาก็ทำได้ดีเรื่อยๆนะครับพี่ชิดชัยถามว่าหวีใหญ่เท่าไหร่ครับหวีอันไหนครับอันไหนอันนี้ถ้าหวีใหญ่สีชมพูก็จะมีขายเป็นคู่นะครับว่าอันนี้ถ้าหวีมีขายทั้งสองแบบเลยครับใช่ๆก็ครอปรูปไปได้ถามแอดมินได้เลยครับใช่ครอปรูปไปได้เลยขีดผมในแบบนี้นะกันไกมือซ้ายผมไม่แน่ใจนะมีอยู่มีอยู่นะมีอยู่ถามไปทางแอดมินได้เลยครับเพิ่งทำมาได้ไม่นานครับผมมีนะครับพี่ถามเข้าไปที่แอดมินได้เลยแล้วก็สวยงามด้วยมีพร้อมส่งเลยฮะพี่สอบถามเข้าไปที่แอดมินเราได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะแบบหวีสวยมาก640เนาะ640คืออะไรไม่แพงถ้า50 50ก็คือจะตรงกลางใช่มั้ยเราก็จะแบ่งอันนี้คือ50 50คือด้านใหญ่ด้านใดที่เยอะกว่านี่ก็จะเป็น60 40ใช่แต่ว่าวันนี้ตามผมในแบบที่เราเสนอไปคือเราจะแบ่งตรงนี้ครับ
คุณพีรวิทย์ถามว่าสอนจับชอบผมได้ไหมครับสอนจับชอบผมได้ครับก็เดี๋ยวค่อยๆดูไปนะครับเพราะว่าบอมก็จะวันนี้ก็ช้าๆก็ได้ซอยแล้วก็จะทำให้ดูค่อยๆดูตามไปฮะคือตัวนี่70 30ได้นะก็เกือบนะก็เกือบแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเนาะ10 20แล้วแต่จะเรียกอีก30 40ครับอันเนี้ยผมยึดตามแสกของในแบบก่อนก็คือน้องเบียร์เขาต้องการอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มซอยเลยนะครับเริ่มปุ๊บโอ้โหนี่ครับดึงผมลงนะครับแล้วก็พอยมือล้นล้วนพอยนิดเดียวผมตัดประมาณ1เซนติเมตร1เซนติเมตรก็ลองกะดูครับเนื้อล้นล้วนอันนี้น่าจะเป็นสิวโอเคครับผมยากเลยครับมือครับดึงจริงๆผมไม่ได้ดึงเป็นช่อยหรอกครับก็คือไล่ตามทรงไปเรื่อยๆครับเทคนิคผมเป็นเทคนิคง่ายๆนะใช่ครับไล่ไปเรื่อยๆให้ไม่รู้กิดเห็นหรือเปล่าเนาะเห็นครับก็เห็นนะมองอยู่ตายชอบใจนี่ถ้าไม่ออกกล้องนี่น่าจะโดนแซวมากกว่านี้ครับผมไม่ได้นิดนึงอ่ะนิดนึงเหมือนนั่นแบบปวดๆแล้วหน่อยๆถนัดจริงๆเรื่องการซอยเลยใช่ครับซอยพอยต์คัตติ้งไปเรื่อยๆนะครับผมแน่เบอร์พวกเราใช้แบตเตอรี่ไถอะไรอย่างเงี้ยเก็บข่าวโดนกลมกลืนกันเกือบทุกไลฟ์ตอนนี้เราจะมาเน้นเรื่องการใช้กันไกลตัดแต่ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องการเก็บหวีเอ้ยไม่ใช่เก็บกันไกลหรือควงอะไรชื่อมากมายเอาตามที่ผมถนัดนะครับแล้วก็เน้นตามความถนัดเน้นการทำงานที่รวดเร็วนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือตามความถนัดตามความถนัดใครถนัดยังไงก็ลุยได้เลยไหนก็การฝึกถ้าฝึกการควงกันไกลมันก็ดีกับแต่ละท่านด้วยใช่ซึ่งผมก็อยากทำได้อย่างนั้นนะแต่ว่าบางทีเราก็กลัวกันไกลหล่นด้วยแล้วก็ชอหัวลูกค้าอันนี้ก็มีส่วนไปพวงมาอันนี้ก็มีส่วนครับไม่ผิดนะครับเรียนรู้ได้เลยใช่เรียนรู้ได้ครับชอบใครก็ลองฝึกตามเขาดูเอาเป็นแรงบันดาลใจคลิปต่างประเทศก็ได้หรืออะไรเงี้ยช่างในไทยใครที่ชื่นชอบก็ลุยได้เลยของผมจะตัดทั้งตรงทั้งพอยต์นะครับก็คือสลับกันไปแต่ผมที่เรียนมีความหยักเนาะใช่ครับอันนี้ผมจะเริ่มดึงแล้วดึงผมแล้วแล้วก็ตัดโอ้โหเนี่ยขนาดควงสาวมากกว่าควงกันไกลใช่ไหมเฟิร์นอันนี้คือผมจะตัดตรงนะครับตัดตรงนะครับโอ้นี่ยัง200กว่าท่านอยู่นะใช่ครับมากมายเดี๋ยวผมจะพอยด้วยตอนผมแห้งนิดนึงอันนี้ตัดตรงไปก่อนนะว่าผมน้องเบียร์เนี่ยค่อนข้างจะอยากโศกถ้าตามภาษาของผมคือผมมันจะหนีกันไกลหนีกันไกลใช่ครับแล้วก็อาจจะโดนนิ้วเราได้เพราะเราเคยมีประสบการณ์กันแล้วใช่ครับจริงๆในหัวผมเนี่ยเราแบ่งการพอยผมอะเป็นคล้ายๆกับปึกส้มไหมลูกผลส้มอะใช่ก็คือจะซอยเป็นกลงวงกลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ดูตอนตรงๆแล้วกันเนาะมาท่านเรียกกรีดส้มใช่ไหมกรีดส้มก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนอันนี้สไตล์ผมก็จะไล่เป็นจากหน้าไปหลังอันนี้ก็คือไล่ความยาวนะใช่ครับไล่ความยาวคือความยาวคือปลายความยาวไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังแบ่งเป็นแต่ว่าถ้าใครจะจับช่อก็ได้นะครับใช่ไม่ติดแต่ว่าคือเทคนิคของผมมาแบบนี้อ่ะผมได้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวผมจะด้านขวาแล้วผมก็จะดึงความยาวทั้งหมดเลยดึงความยาวหน้าไปหลังใช่เช็คอย่างนี้หน้าไปหลังดึงเช็คย้ำๆไว้เลยครับใช่ครับยิ่งดึงยิ่งเช็คมากเท่าไหร่ผมลูกค้าก็จะเป๊ะมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะตัดตรงไปเลยใช่นี่ครับดึงดูเราก็จะเห็นแล้วตรงไหนที่มันเกินเราก็ตัดไปแบ่งเป็นกลีบส้มเหมือนเดิมนะครับของผมสไตล์ผมจะทำวนไปเรื่อยคือผมรู้สึกตรงไหนมันหนาผมก็จะจับตรงนั้นเลยสไตล์ของผมผมจะไม่ได้แบบว่าจะแบ่งเป็นช่อจะไม่ใช่แบบว่าใช่จะไม่ใช่แบบโหหมุนเป็นช่อเป็นอะไรแล้วแต่แต่ว่าผมอ่ะถ้ารู้สึกตรงไหนก็ลุยเลยขึ้นมาแล้วก็ดึงยกปลายขึ้นใช่ครับแ
มันจะเห็นในส่วนที่เอ้ยตรงนี้มันยังไม่เข้ากันใช่พี่เจตตะลินบอกสวัสดีครับวันนี้มาสายสวัสดีครับนี่ก็ท่านที่ติดตามพวกเราจริงๆนี่ก็เกือบเสร็จแล้วด้วยพี่ตั้มบอกว่าเรียกกลีบส้มหรือพายก็ได้ครับตามอาจารย์ตั้มก็ได้มาบอกเทคนิคแล้วนะแล้วแต่เลยผมเรียกหลายคลิปแรกๆผมเรียกเป็นคลื่นด้วยซ้ำก็คือผมไล่มาทั้งหัวก็ตามความถนัดเนาะตามความถนัดนี่ผมขออนุญาตเช็คอีกทีนึงนะว่าตรงไหนไม่ดีอะไรยังไงปกติเราก็ผมพี่มองก็เรียกกันบ้านๆแหละนะใช่ครับบ้านๆผมเรียกปรับตามความเข้าใจเราเนาะนี่ผมกำลังเช็คอีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวจะเป่าแห้งแล้วก็จะซอยละวันนี้ผมอาจจะใช้เป็นกรรไกรฟันช่วยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมได้แบบเนี่ยหยักใช่ไหมเป็นหยักโศกนิดหน่อยนะครับใช้กรรไกรฟันปลามันก็ช่วยได้เร็วกว่าสำหรับผมนะครับพี่บอมปากสักหน่อยแล้วครับหนีไม่ไกลเชียวนะกำลังดียอดเลยอะไรสุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดตรงไหนอ่ะหรอโอ้ลูกพี่บอมไปทำเลเซอร์ก่อนนะแข้งมาหรือเปล่าเนียนใช่ไหมครับเดี๋ยวข้างนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้สีทองนะคุณแป๊บบอกหล่อแล้วทีนี้ใช่ครับโอเคนะฮะผมจะลุยเลยนะคือตามบอกไดวาเลเต้หรือพัดลมฮาตาลิครับไดวาเลเต้ผมจะสับตรงปลายประมาณ 70% หมายถึงว่าความยาวถ้าเทียบเป็นความยาว 100% จะอยู่ที่70แล้วผมก็คือด้านไม่เชิงปลายมากไม่เชิงปลายมากสับครับ3ทีวันนี้เอา3ทีอ่ะ1 2 3โอ้โหคือเลื่อนขึ้นมาอ่ะ1 2 3โอ้โหค่อยๆไล่ขึ้นมามันก็จะสไลด์ด้วย1 2 3โอ้โหถ้า4ได้มั้ยครับไม่ได้ไม่ได้เราสั่งถ้า4ก็เป็นอย่างงี้อ่ะ1 2 3 4โอ้โหเลยมันจะเลยโอ้มันได้แค่นี้เลยเหมือนเลยจากสนามหลวงไปบางซ่อนนั่นแหละใช่มันไวอ่ะครับเดียวจริงผมเลยกับผมแล้วว่าคุณนี่แข็งแกร่งมากผมไม่คมมากออกชึบใช่ครับนี่ครับเห็นเลยนะเริ่มล่วงเห็นเลยนะเริ่มพิ้วเลยนะยากเลยเมื่อกี้มันหนามากนะใช่อะไรอันนี้ตายครั้งเดียวก็พอเพราะว่าเราสับไปสามรอบปืนหมอสับลอยโอ้เออสับลอยเลยเหรอครับสุดยอดเลยครับผมโอ้โหโอเคคุณพิวิทย์บอกผมติด4ทำไมโอ้4ก็ได้4ก็ได้เดี๋ยวข้างหลังก่อนเมื่อกี้ไม่ได้จับข้างหลังให้ดูโอ้โหอะไรครับอะไรครับชอบมากเลยครับซอยสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวด้านนี้ผมจะใช้สีดำให้ดูยอดเลยใช้ให้ดูจะได้รู้ว่ามันใช้ได้นะครับตัดตามที่เหมือนเดิมเห็นว่าเร็วมากบางท่านอาจจะมองไม่ทันนะคิดว่าจะเป็นแค่2เลยจริงๆ3ละ3ทีครับยอดเลยคนดูเราไม่ตกเลยนะวันนี้ส่วนข้างบนเนี่ยผมจะสับแค่ทีเดียวพอครับสับ 70% เหมือนเดิม 70% ก็คือความยาวดึงขึ้นมาดาวเอาว่า 70% ตรงไหนก็สับเลยครับพี่วังโดยประมาณแล้วก็ปั๊บเข้าไปเพราะว่าตรงช่วงนี้จะเป็นฝันลูกค้าด้วยฝันในแบบด้วยถ้าเราสับเยอะเดี๋ยวมันจะฟูครับผมโอเคเสร็จแล้วโอ้โหไม่เชื่อหรอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เสร็จไวนะครับคุณบอมรายละเอียดนิดนึงอ
ที่เป็นตรงนะใช่ครับสวยงามสวยงามตามปกติตามผมเข้าหิวเลือดท่วมติดคำว่าลูกค้ากันในแบบยังไงครับว่ามันโค้งแบบนี้เลยนะใช่ครับคืออย่างที่ผมบอกว่าผมแล้วแต่คนจะสั่งนะแต่ผมมาสับ3ทีจะ4ทีก็ได้แล้วแต่เนื้อผมลูกค้าถ้าลูกค้าเนื้อผมที่หนาหน่อยก็จะ4ก็ได้จะ5 6ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้คือเสร็จแล้วโอ้หูขาวเลย หูขาวเลยครับผมตอนพิดแป้งเราไปนะครับเดี๋ยวจะทำอะไรต่อฮะเดี๋ยวใช้นิดก่อนละนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ด้านหลังนะครับตรงใต้ขาตรงไทยทอยด้านหลังตรงไทยทอยเก็บตีนผมใช่ครับนั่งไปเรื่องที่เก็บแล้วไปเรื่องเรียบแล้วเริ่มลุกลี้ลุกหลนแล้วได้เวลาไปรับแล้วยากเลยครับเล่นมางอนกันกลางไลฟ์สดผมชอบทรงผมคุณจริงคุณประกิตเห็นที่ไรผมก็ชอบเอากล้องให้ผู้ชมทางบ้านเห็นหน่อยได้ไหมทรงผมทรงผมโอ้โหพี่เจตรินบอกพี่บอมซอยเร็วแบบนี้3วิตัดไหมครับอะไรโอ้โหอันนี้สนุกกับเราทุกไลฟ์เหมือนกันพี่เจตรินแล้วเดี๋ยววันนี้เราใช้อะไรเซ็ตผมดีฮะให้ในแบบเด่นคิดว่าน่าจะซีซอก็ผมว่าน่าจะซีซอบางๆแล้วก็เป็นตบด้วยแว็กซ์ขาวครับเดี๋ยวเราค่อยมาดู ตอนนี้เราเก็บรายละเอียดด้านหลังก่อนใช่ครับจริงๆเอาออกเลยก็ได้นะเนี่ยโค้ดนะครับครับคู่นะบอกครับมะขามบอกพี่บอกนะสักคู่สักคู่สักคู่กิจถ่ายดูลูกค้าไปก่อนนี่นะครับทั้งสองด้านงามโอเคลุยเลยครับผมเดี๋ยวผมจะใช้วันนี้ก็สร้อยคอสวยครับหาซื้อตามได้ร้านทองเลยครับใครอ่ะ คุณธนพลขอบคุณครับชมมานะก็ไปเลือกลายเอานะครับบ้าที่ซื้อของปลอมใส่นะไปให้ร้านทองทำไมอันนี้พี่บอมก็จะกันนะครับกันนิดหน่อยพอว่าที่บอกว่าเราอยากให้เป็นธรรมชาติก็คือมันก็คมแหละแต่ว่าเน้นเป็นแบบว่าไม่ได้แบบโค้งอะไรขนาดนั้นนะครับนิดๆหน่อยๆให้ดูก็คือดึงอย่าลืมนะดึงใช้นิ้วโป้งเราเนี่ยครับดึงหนังศีรษะหรือหนังผิวหนังของลูกค้าให้ตึงนิดนึงเวลาการเนี่ยครับมันก็จะง่ายนะครับถ้าผมลูกค้าหรือขนลูกค้าหรืออะไรแข็งมากก็ถ้าเลี่ยงการย้อนได้ก็ดีเพราะว่ามันจะเลือดง่ายนะใช่ครับถ้าอย่างเงี้ยอย่างน้องเบียร์เนี่ยก็เป็นคนที่ผิวก็แพ้ง่ายเหมือนกันนะละเอียดพี่เบียร์ใช่เพราะว่าเห็นอย่างนี้คือละเอียดนะผมเนื้อผิวละเอียดอ่อนมากบางทีก็เราเอาประสบการณ์ที่เราเจอมาบอกทุกคนไงใช่นี่เฟิร์นบอกชอบท่าจับมีดมากขอบคุณค่ะใบมีดปรับเซียนใบมีดคนปรับเซียนผมก็จำไม่ได้ละชื่ออะไรก็ดูแรดๆหน่อยท่าผมอ่ะไฟโอเคนะกล้องไฟโอเคนะโอเคครับไม่คนดูอย่าถามคนดูว่าเห็นโ
คไหมในมุมกล้องในมุมกล้องของทีมเราเป็นไงบ้างครับกล้องแสงชัดเจนดีไหมเรียวๆหน่อยพวกเราได้นะฮะทีมบอกพวกเรามาได้คือมุมกล้องของเราอ่ะก็เรายังกิดกับผมหรือว่าลีโอเนี่ยคืออยากให้เราเห็นยังไงลูกอยากให้คนที่ดูเห็นยังไงใช่เนาะเพราะว่าทุกคนก็คงอยากดูการทำงานจริงๆแหละว่ามุมของการทำงานการใช้กรรไกรการใช้แบตเตอรี่เป็นยังไงเราก็พยายามเสนอมุมที่เรามองให้ลูกค้าให้ทุกคนได้ดูนะครับพยายามสื่อมาให้เห็นชัดมากที่สุดครับถ้าตรงไหนอยากแนะนำก็บอกเราได้ครับนะครับอาจจะขยับตรงนี้ก็ได้เนี่ยน่าจะทันเนี่ยเดี๋ยวเอาน้องเบียร์นอนนิดนึงครับน้องเบียร์นอนเลยนะครับเข้าไปเลยนะไฟเข้าไปเลยไฟเข้ามาเลยมาเลยใกล้ๆเลยอันนี้อันนี้ที่เห็นนี่ไม่ใช่เลือดนะเขาเรียกว่าไฟแดงไฟแดงเนี่ยผมจะเล่าประวัตินิดนึงไฟแดงเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีง่ายๆนะครับทำไมครับพี่บอมเพราะว่าเป็นไฟนำโชคสำหรับคนจีนเนี่ยคือไฟนำโชคนะครับคือลองสังเกตดูว่าใครที่มีไฟเนี้ยก็ไม่อาภัพดีกว่าใช้คำนี้ก็คือจะหาเงินได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ความสามารถนะครับอย่างน้องเบียร์ก็หาได้วันละแสนแล้วก็ช่วงไทยทอยละมุนดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูอีกทีนึงขอบคุณนะครับอ่ะกล้องไม่ต้องเลยเดี๋ยวพี่หาสวยฟินมากขอบคุณครับนี่เน้นธรรมชาติอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้โกนได้ไหมเบียร์โกนให้น้ำเบียร์นิดนึงก็ใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ใช่ถ้าใครชอบชื่นชอบทรงพวกนี้ก็ทักมาบอกเราได้เลยเดี๋ยวว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะหาทรงแบบนี้แหละตัดซ้ำให้ทุกคนได้ดูอีกอยากดูแบบไหนน้องกิจก็ตัดได้สวยนะครับผมบอกเลยไม่แพ้ผมเลยนะครับดูฮะดูฮะนี่ก็ถือว่า 99% ใช่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเราเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลักนะจะเห็นว่าในแบบเรามีเคิร์ฟไปเลยสำหรับการโกนของจริงๆน้องเบียร์เนี่ยชอบแบบมิดโกนมากๆต้องบอกก่อนคือเบียร์จะชอบมิดโกนมากนะครับเวลาเขาโดนมิดโกนโดนกันเนี่ยหลับตลอดตื่นมาโทรศัพท์หายตลอดจะเบาใช่คุยว่าชอบทรงนี้มากครับขอบคุณมากครับอาจารย์เดี๋ยวตอนเซตผมเดี๋ยวกิจค่อยหมุนดูอีกทีนะเดี๋ยวผมจะใช้ฟรีซอสนิดหน่อยวันนี้ครับผมฉีดน้ำร่องก่อนใช่ครับก็สำหรับผลิตภัณฑ์แว็กผลิตภัณฑ์แต่งผมนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศนะฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับผมไปหาซื้อกันได้เลยส่วนท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลก็สั่งได้ที่ทางเพจนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็สินค้ามีพร้อมส่งเลยสั่งกันได้ฮะครับผมโอเคครับพอแล้วครับตรงนี้น้องเบียร์รู้ไหมว่าลูกค้าประจำที่ขอตามเลยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวตรงหน้าครั้งหน้าขอตัดแบบน้องเบียร์เขาบอกมาก็น่าจะชอบน่าจะเห็นว่าผมด้านบนเร็วมากใช่ครับดูมีวอลลุ่มมีเท็กเจอร์เราลืมพระเอกของเราอีกหนึ่งตัวอะไรครับก็คือนี่โอ้โหนี่ตัวนี้อันนี้เพราะว่าน้องเบียร์จะมีขนตรงนี้เพิ่มผมจะใช้ตัวนี้เก็บรายละเอียดทีนึงนะครับโดยการดึงผิวหนังของ
ในแบบหรือลูกค้าเราเนี่ยให้ตึงแล้วก็ย้อนขนขึ้นไปเลยนะครับมันจะทำให้การสำหรับคนที่แพ้เนี่ยช่วยได้เยอะมากนะครับลูกค้าก็จะระคายเคืองน้อยกว่ามีโกนหน่อยไม่หน่อยมันก็เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยต้องใช้คำว่าเยอะเลยครับคือประสิทธิภาพมันเกือบจะเหมือนมีดโกนเลยใช่ครับเพียงแต่ว่าซอกเล็กๆมันจะเข้าไม่ได้แค่นั้นเองมีดโกนก็อาจจะทำได้ดีในจุดนี้กว่าในจุดที่ซอกเล็กซอกน้อยที่ตัวนี้เข้าไปโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้แว็กซ์วาดครับผมตัวนี้เป็นแว็กซ์สีขาวใช่แต่ว่าก่อนอื่นผมจะแบ่งผมในแบบก่อนเดี๋ยวเราปาดแว็กลงไปเนี่ยจะแข็งไปจะหวีไม่ได้นะครับเราก็ค่อยๆใช้หวีเอาสีเขียวไหมสกิลเดี๋ยวลองดูพี่มีเอาสีเขียวดีกว่าเพราะว่าเราฉีดซีซอสไปแล้วเนี่ยผมจะจับตัวกันเป็นช่อแล้วทำให้หวีได้ติดติดหวียากหวียากก็เลยต้องใช้หวีที่ใหญ่ของเต้เนี่ยครับในการช่วยแบ่งผมหน่อยนะครับนี่ครับพอแบ่งได้ปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้แว็กตบอีกทีนึงแล้วก็เซตนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นร่องเลยนะจะเห็นได้ว่าเป็นร่องเลยครับผมยากไหมครับอันนี้เราเรียกทรงอะไรนะคุณบอมอะไรนะเรียกทรงอะไรนะนั่นชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรได้แบบได้แบบอ่ะชื่ออะไรเป็นต้นแบบเราอ่ะนะอ๋อแจ็คสันหวังนั่นแหละแจ็คสันหวังเป็นนักร้องอะไรนะเกาหลีของวงก๊อตอ่ะวงก๊อตก๊อตนะก๊อตเซเว่นก๊อตจักรพรรดิโอ้โหพวงมาลัยเยอะเลยครับเออใช่อันนี้แว็กสีขาวนั่นสีขาวนะครับกลิ่นวานิลากลิ่นอะไรน้องลิโอกลิ่นอะไรอ่ะวานิลาอะไรนะวานิลาครับครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่งผมนะหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศเลยนะฮะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็บิวเทียมนะครับมีขายไปหาซื้อได้นะครับกับผลิตภัณฑ์แต่งผมของ Barber Brain ใช่ครับเมื่อกี้เราใช้ซีซอสไปแล้วนะครับผมก็ดูชี้ฟูขึ้นมาแล้วเป็นวอลลุ่มแล้วเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาเราใช้แว็กตบอีก1ทีนะครับเพื่อให้ผมเป็นทรงที่เราต้องการมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราให้หันมาดูนิดหน่อยครับโอ้โหพี่บอมจักรแล้ขาวมากครับเห็นได้อย่างไรครับผมเห็นได้ยังไงอันนี้ผมพูดเองฮะอ๋อเพราะผมเห็นคุณจักรพันธ์รับชมโอ้โหเพิ่งมาจะเลิกอยู่แล้วมาไหมฮะคุณจักรพันธ์คุณมาไหมฮะในไลฟ์ไม่ทันไม่เป็นไรเอาตอนเอาถามกันตอนนี้แหละฮะมากด1ไม่มากด2คุณจักรพันธ์คุณมากด1ฮะไม่มากด2รู้ๆกันไปเลยเนี่ยเกือบเสร็จแล้วฮะ 99% ได้ไหมเข้าไปนี่ฟิวเลยฮะฟิวเลยเราต้องการให้ผมดูแบบว่ามีความโค้งของข้างหน้านิดนึงข้างหน้าก็มาครับว่าเด้งชอบจับชอบจับปล่อยผมนี่โน้มทั้งตัวเลยนะใช่ผมทำอะไรต้องจริงจังนะฮะนี่จะเห็นเน้นเป็นคนชอบเน้นนะฮะพี่บอมคนชอบเน้นนี่นะโอ้มีจับแล้วเนี่ยจับช่อลงมาได้นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมนะครับค่อยๆหมุนทีละช่อจะให้ดูข้างหลังเลยนี่ที่เราทำไว้กดว้าวคืออะไรฮะไม่กดหนึ่งกดสองนะคุณไม่ต้องมากดว้าวถูกใจฮะคุณกดหนึ่งหรือกดสองผมต้องการเท่านั้นเนี่ยรัวไลท์ใหญ่เลยรัวชอบใจชอบใจนี่ฮะโอ้ดูเป็นธรรมชาตินะเราก็แต่งใช่ครับส่งหน้าเราสามารถจับช่อได้อีกนะครับด้านหลังก็ดึงทุยขึ้นมาได้ใช่ครับหล่อจริงเลยครับคุณบอลคุณแอร์บอกว่าชาสวยอขอบคุณมากครับคุณแอร์วิวาเบอร์จังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดโอ้โหอันนี้ก็ได้เป็นทรงผมที่ธรรมชาตินะครับโอ้ครับชื่อเราตอบชื่อเขามาอย่างนี้ครับก็รู้สิทรงผมตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติขึ้นมาครับพี่บอมทำเป็นช่อๆไปนะครับ
ด้านหน้าก็อาจจะมีทำให้มันฟองขึ้นก็ได้ถูกปะด้านหลังก็เราสามารถดึงถุยขึ้นได้นะลองดูด้านนี้กันดีกว่าด้านนี้ก็จะเป็นผมเท็กเจอร์ที่เป็นธรรมชาติที่สุดคือมีปล่อยลงมีปัดขึ้นคิดช่วยพี่ได้ด้านท้ายก็นี่เห็นไหมครับถ้าจับนิดหน่อยก็คือดึงเรื่องความสูงขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้แล้วตามออกเลยจ้าให้ดูหน้าตรงเห็นไหมครับว่าผมก็จะแตกสำหรับใครที่แบบอยากได้ฟองขึ้นหน่อยเขาก็อาจจะใช้มือปัดใส่ขึ้นเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วในลุคธรรมชาติเลยนะพี่บอมนะครับโอเคตรงนี้ก็คือเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะเดี๋ยวขอใช้หางหวีนิดนึงหางหวีพี่บอมใช้หางหวีเพื่อที่แบบดึงช่อนะช่อให้เป็นแบบช่อต้องการมากขึ้นใช่ครับแต่ว่าในกรณีที่แบบว่าลูกค้าเซตเองที่บ้านก็ใช้ไดเป่าด้านหน้าเฉยๆๆๆแล้วก็ปัดลงจับช่อดึงข้างลงก็จะได้เป็นธรรมชาติแล้วครับโอเคละฮะประมาณนี้แหละนะครับลีโอจับพี่จะหมุนให้นะครับตรงนี้หน่อยเข้ามาอีกนิดนึงได้ครับนะครับโอเคนะจะหมุนให้ดูแล้วนะครับนี่นะครับเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเน้นเป็นธรรมชาติเลยนะครับเป่าผมใส่แว็กไปทำงานได้เลยใช้มือเสยๆไปนิดหน่อยดึงแสกผมลงมาเฮ้ยโอ้ยครับเรียบร้อยครับนักเรียนจะเทเลยก็เดี๋ยวมาเพื่อนเด้อเพื่อนก็ตกโอเคเรียบร้อยวิจัยมาเลย 100% รอเขาเอาละโอเคบอกเอาละเอาเต้มาถือครับผมน้องไม่เป็นไรนะเก็บถืออ่ะเอางั้นได้ได้ครับก็ตอนอื่นขอบคุณน้องเบียร์ด้วยครับที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราเป็นไงครับทรงผมถูกใจไหมถูกใจนะเป็นธรรมชาติที่สุดใช่ครับก็หวังว่าจะถูกใจเพราะว่าทั้งเบียร์ก็ชอบในแบบคนนี้ด้วยเพราะว่าพี่เบียร์ก็ขึ้นมองระยะยาวเลยนะใช่ก็ตรงอย่างที่ทั้งเบียร์ต้องการแหละคิดว่านะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับในการไลฟ์ก็คือเราย้ายเวลานะเป็น2ทุ่มทุกวันพุธทุกวันพุธนะครับใช่พบกับพี่อินทรภาได้เหมือนเดิมนะครับก็มีน้องกิตผมลิโอแล้วก็พี่เก่งครับสนุกสนานเหมือนเดิมหลังข่าวความรู้แน่นอนนะครับก็เจอกันพุธหน้านะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ที่อาจจะผิดพลาดไปบ้างขออภัยด้วยครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ